วัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้แม่ยาโก้จะลงมาตรงนี้นะคะเป็นผักกระเฉดน้ำค่ะนี่กระเฉดน้ำเต็มเลยนะคะเดี๋ยวแม่ยาโก้จะมาเก็บนะคะเพื่อนๆตามแม่ยาโก้มาเก็บด้วยกันนะคะน้ำก็ลึกพอสมควรนะคะถึงหัวเข่าแล้วค่ะตอนนี้นี่นะคะนี่เห็นไหมคะกระเฉดน้ำอ่อนๆน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆดูตรงนี้นะคะนี่ค่ะนี่ฟองมันนะคะต้นใหญ่มากเลยค่ะตรงนี้หายอดไม่ค่อยมีนะคะคนเขาก็มาเก็บไปหมดแล้วเดี๋ยวต้องเดินเข้าไปลึกกว่านี้งามไม่ยากนี่สวยมากเลยค่ะนี่ดูค่ะเฮ้ยเยอะๆผักบุ้งก็มีนะคะนี่เก็บเพลินเลยอุ้ยตรงนี้เยอะมากเลยค่ะดูค่ะโอ้ทุกคนอ่อนมากเอาไปผัดนะคะเนี่ยน่ากินมากนี่เดี๋ยวให้ดูผักบุ้งค่ะนี่ผักบุ้งนายอดใหญ่ใหญ่ไม่เอานะคะอันนี้นี่โอ้พักยังวันไหนไปซื้อน้ำมันชาหรอกเอ๊ะเดี๋ยวก่อนมันเป็นกระเฉดน้ำที่ว่ามีฟองน้ำนี่ว่าบัดหย่อนมันคือบ่มีอ๋อก็เป็นคนละพันพันเหนียวแม่นบ่แบบคนบ่ค่อยมักแม่นเออพันคือที่เขาขายนั้นมันสิเป็นฟองน้ำตลอดไหมเพราะนั้นมันกรอบอ๋อนี่เคยกินหรอบอกอืมเอาไปกินดูจะกินโอ้ยเพื่อนเพื่อนเยอะมากลงมาถึงตรงนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวจะมาเก็บให้แจกเพื่อนบ้านด้วยนะคะแจกญาติพี่น้องนี่โอ้ยเพลินนี่ทุกคนคะเห็นไหมคะข้างหลังนั่นก็คือกระเฉดเหมือนกันนะคะแต่ต้นมันใหญ่แล้วก็สูงมันแก่ค่ะเพราะว่าคนเขาไม่ค่อยเก็บกันนะคะมันลึกไปเขาก็จะเก็บเอาแถวๆนี้ค่ะมันก็เลยยังนอนอยู่บนน้ำอยู่นะคะมันไม่เป็นต้นสูงเหมือนแถวนู้นค่ะแถวนู้นคือแก่ค่ะเป็นต้นเลยค่ะไม่ใช่เป็นเถาหรือว่าเป็นเครือแบบนี้นะคะนี่ยังโอ้ยตรงนี้ค่ะเยอะมากมันไม่แก่ไปใช่ไหมพอดีเนาะไม่ลึกยังไปได้อยู่เอาขาโคนขาปลิงไม่น่าจะมีเนาะมีไหม ปลิงถ้ามีปลิงนี่โอ้ยไม่เอาแล้วเด้อค่ะนี่แหละคอยสิป้ายเรานี่นี่ทุกคนกระเฉดว้าว
เคค่ะเพื่อนๆดูผักค่ะได้หลายกรัมแล้วค่ะมีแต่สวยๆค่ะเดี๋ยวจะเอาไปผัดเหมือนเป็นกระเฉดไฟแดงนะคะก็อย่าลืมนะคะดูคลิปแม่ยาโก้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามแม่ยาโก้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย